สวัสดีครับวันนี้กับผมนะครับบอมอิมิเทชันแนลนะครับวันนี้จะพาไปดูร้านเกี่ยวกับวันพีซทั้งร้านเลยครับเดี๋ยวขึ้นไปดูกันครับนี่ครับชื่อห้างแมกเนตนะครับบายชิบุยาก็อยู่ตรงแยกเลยก็ที่เนี่ยมีร้านมุกิวาระสโตอยู่ครับหรือว่าร้านหมกฟางนั่นเองนี่ครับอยู่ที่ชั้น6เห็นไหมไปปิดตรงนี้โอเคครับก็เดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างครับนี่นะครับออกจากลิฟต์มานะครับชั้น6ก็จะเจอเลยร้านมุกิวาระสโตนะครับหรือว่าร้านของวันพีซนั่นเองร้านหมกฟางนะฮะเป็นร้านของเกี่ยวกับขายของฝากนะครับเกี่ยวกับวันพีซทั้งหมดเลยนี่เราเจอลูฟี่กับช็อปเปอร์อยู่ๆเป็นขนาด1ต่อ1เลยนะครับว้าวน่าอุ้มกลับบ้านมากๆเลยนี่มีเชียงคูด้วยแบบกำลังใส่หมวกให้ลูฟี่จนเล่มหนึ่งเลยแบบว่าให้เราไปยืนเอาหัวเข้าไปยืนได้ผมมาคนเดียวนะซื้อของมาเต็มละถ้าจะถ่ายท่านไหนก็ถ่ายได้เลยเสื้อสีกระจันสวยมากเสื้อกันหนาวเห็นไหมครับบนเชลเป็นลายปักตัวละประมาณ10,000บาทอะเคยดูอยู่โอเคลองส่องดูนะครับว่าในร้านมีอะไรบ้างก็มีเป็นของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆนะครับอาจจะไม่ถูกใจนักสะสมโมเดลเท่าไหร่แต่ว่าผมว่าใครที่ชื่นชอบวันพีซเนี่ยยังไงมาก็ไม่เสียเทียมแน่นอนครับแบบว่าของอะไรทุกอย่างนี้มันเป็นวันพีซไปหมดอ่ะเนาะกาชาปองก็มีเห็นไหมนี่300เยนเองมีตัวเด็ดๆบ้างไหมเนี่ยไม่มีเป็นตัวหุ่นๆแล้วเป็นแบบพวกมงกุฎแจมีใบประกาศค่าหัวขายด้วยใบละ600เยนนะครับพวกแพ็คซาโบนี่ก็ยังไม่มีนะเอสโบอาที่เคสโคสเนี่ยปิดเคสไปแล้วก็อุซบด้วยนะโอ้เนี่ยหัวล่าสุดเลยอ่ะ1,500ล้านแล้วดูดิมีใครอีกโอ้มีแฟรงกี้ด้วยอันนี้เป็นข้าวหัวใหม่ล่าสุดนี่สวยสวยสวยบรุคคุนะครับโซคิงนั่นเองมีเรือด้วยเทาสันซันนี่นั่นเองทำสวยเลยอ่ะไม่รู้ขนาดหนึ่งต่อเท่าไหร่นี่คืออะไรเป็นเหมือนเยลลี่อ่ะพุดดิ้งอ่ะพุดดิ้งแน่เลยน่ารักดี300เยนอันนี้น่าจะเป็นวิทยาศาสตร์แจกฟรีเนาะโอเคเคสมือถือก็มีสวยมากแต่ยังไม่มี iPhone 11เลยอ่ะอันนี้ก็เป็นเสื้อนะครับเห็นมั้ยทุกอย่างนี่แมวทองทุกตัวเลยนะครับลิขสิทธิ์แน่นอนที่ญี่ปุ่น Toei Animation มีงาน FZ ขายด้วยก็อันนี้เป็นราคายังไม่รวมแท็กนะครับที่เขาเขียนบวกแท็กก็คือต้องบวกไปอีก 10% นั่นเองแต่บางร้านก็จะมีที่เป็นนักท่องเที่ยวนะครับเอาพาสปอร์ตมาโชว์ก็จะเป็นฟรีแท็กนะฮะแต่ต้องซื้อให้ถึง 5,000 เยนก่อนนะครับถึงจะฟรีแท็กได้โอเคโอ้นี่ตัวแลเลย 15,000 เยนนะโอ้ก็ตกประมาณ 5,000 ได้มึงเนี่ยดูนี่สวยครับสวยเป็นอ๋อหมายเลข1ใช่ไหมเอ๊ะไม่ใช่มิตะวันหมายเลข1สวยมากสวยมากอันนี้น่าจะเป็นงาน POP ป่ะเนี่ยนี่น่าใช่แต่กล่องเหมือนเลยอ่ะนี่ครับแก้วก็มีจานก็มีทุกอย่างจริงๆแต่แก้วดูดีนะครับเพราะมันเป็นเหมือนเป็นรอยปั๊มลงไปนิดนึงอ่ะ650เยนอันนี้อะไรเนี่ยน่าจะเป็นฐานรองแก้วป่ะเราต่อได้ด้วยเป็นจิ๊กซอว์นะครับน่ามีคนละครด้วยนะราคาเท่าไหร่300เยนนะครับเ
เฮ้ยตัวอะไรอ่ะคือตัวนี้ด้วยเหรอข้าวบุหรี่ด้วยอ่ะนี่ครับน่าจะเป็นพวกจานรองแก้วนะฮะมันจะคล้ายๆพวกงานอิจิบันกุจิส่วนมากก็จะเป็นประมาณนี้เนาะพวกงานจับสลากแต่นี้เราก็ซื้อได้เลยโอ้นี่จานนี้สวยครับเคลือบฮาคิด้วยดาบโซโลสวยมากครับสวยมากนี่ครับแล้วก็มีอีกแล้วครับตู้จับนะครับเหมือนเป็นตู้คีบนั่นแหละแต่ว่าเป็นจับลูกบอลขึ้นมาแล้วก็ได้เบอร์ไหนข้างในก็จะมาแลกกับของเล่นข้างบนเนี่ยนะครับเป็นโมเดลข้างบนนั่นเองกี่บาทเอ่ย100เยนลองดูซะหน่อยดีไหมไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวลองซะหน่อยแล้วกันมีเหรียญอยู่เดี๋ยวลองสักนิดนึงครับเทคนิคแกว่งขาครับมั่วจริงผมไม่เสียเลยเรื่องเนี้ยตรงยังเอ่ยนับเวลาไหมวันนับเวลาด้วยตรงยังอ่ะโอเคลองดูปึ๊บโหรู้เลยหลุดแน่นอนแปลว อีกทีแล้วกันเนี่ยแล้วเปิดเพลงภาควานโนเลยนะอีกเหรียญหนึ่งปึ๊บ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 ลูกไหนดีตรงนี้แหละเนาะเดิมจะปั๊กเอ้าลงซะแล้วโหหนักเลยครับนี้ว้าวเลย อ่อนมากเดี๋ยวนี้มันติดใจแล้วไงลองมาตู้ดีบ้างรถมุมกล้องแปลกๆแล้วนะครับพอดีมาคนเดียวนะฮะเหมือนเดิมครับลุยเดี่ยวทุกทริปมาตรงแล้วแหละมั้งจัดไปโอ้โหหนักเลยครับ ซื้อเอาดีกว่าโอเคถือว่ายากผ่านไปนี่มีตู้แบบว่าทำเหรียญที่ระลึกด้วยนะครับทำได้แล้วว่าเราจะเลือกเอาไลน์ไหนก็แค่100เยนเองนะครับก็200เยน200เยนนะครับเนี่ยมีให้เลือกไลน์ก็จะเป็นแบบนี้สวยมากโอ้นี่งานแรจริงของแท้อะไรเนี่ย not for sale ด้วยนะครับโอ้ยสวยจริงเลยเนี้ยไม่มีขายที่ไหนก็ผมว่าทั้งเซตน่าจะเป็นหมื่นบาทแน่นอนงานทั้งเซตเนี้ยก็ยิ่งสวยด้วยนี่สวยจริงสวยจริงอันนี้ก็ขายนะครับเป็นภาพวาดของอาจารย์โอดะนะครับแล้วก็มาลงสีใหม่คือเหมือนต้นฉบับของอาจารย์โอดะนั่นแหละน่าจะใช่นะเพราะผมเคยไปที่วันพีซโตเกียวทาวเวอร์อ่ะเป็นเหมือนอันนี้ลงจริงเลยปะมันเหมือนเป็นกระดาษ100ปอนด์แล้วลงสีน้ำจริงเลยอ่ะนะแต่ถ้าเป็นของอาจารย์น่าจะราคาแพงกว่านี้นะหรืออาจารย์เอาแบบแล้วมาทำปีนอีกทีนึงผมไม่แน่ใจนะแต่คือมันเนียนมากเลยสีอ่ะเหมือนกระดาษร้อยปอนด์จริงๆอ่ะแต่มันไม่ได้มีลายเซ็นของอาจารย์โอดาเนาะก็ไม่รู้อาจจะเป็นของใครหรือเปล่าเพราะผมก็ใครแปลแล้วได้ก็มาคอมเมนต์บอกกันด้วยแล้วกันนะครับนี่ตัวละครภาควันโนนี่ตรงนี้มีจิ๊กซอว์ขายด้วยครับก็300ชิ้นราคาประมาณ 1,800 เยนครับก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะเกือบ600เนาะ500กว่าบาทใครชอบชื่นชอบก็แนะนำเลยครับอันใหญ่ก็โหเท่าไหร่เนี่ย3,200 3,400 เลยนะอีก2ก็มาโอ้นี่งาน DOP ที่กำลังจะออกถูกไหมของไคโดเนี่ยตอนนี้ราคาน่าจะโหดอยู่นะ 40,000 เยนครับ 40,000 เยนเป็นตัวแม็กซิมัมทำไมยังไม่เอาตัวจริงมาวางสงสัยจะยังไม่ออกแต่ผมเห็นแล้วแหละแบบของตัวจริงอะนี่อะไรอ๋อนี่สุ่มครับสุ่มเข็มกัด1ชิ้น400เยนเป็นเข็มกัดโหเยอะมากเลยอะมันสวยดีนะสุ่มเอาเหรอมันจะได้อันไหนเหมือนคนญี่ปุ่นเขาชอบนะพวกเข็มกัดพวกอะไรพวกเนี้ยเห็นตอนที่คิมิซูโนะยาบะออกมาแป๊บเดียวเหมากันหมดเลยอะไอเข็มกัดอะไรเนี่ยผมเฉยๆอะก็ส่วนมากก็เป็นของเล็กๆน้อยๆครับแล้วก็มีขนมด้วยนี่ของกินนะครับเป็นขนมซื้อไปฝากคนที่บ้านได้เลยนี่น่าสนใจเป็นกล่องเลยอ่ะไม่ถูกเลยนะ600เยนเองข้างในเป็นอะไร
ขวดน้ำรูปช็อปเปอร์เออน่ารักน่ารักเดี๋ยวตรงนี้ก็เป็นที่ชำระเงินนะครับเคาน์เตอร์จ่ายตังค์นั่นเองมาดูฝั่งโซนนี้บ้างครับก็เป็นหนังสือการ์ตูนวันพีซนั่นเองมีรูปดีโบการ์ดด้วยอ่ะก็จะเป็นพวกบอกเกี่ยวกับข้อมูลนะครับโอเคครับก็ปิดคลิปกันเลยแล้วกันนะครับก็ฝากช่อง Image Channel ด้วยนะฮะว่าเมื่อกี้จริงๆพนักงานเขาเลยบอกว่าห้ามถ่ายคลิปนะครับโอเคก็เก็บภาพมาให้ประมาณนี้แล้วกันนะใครแวะมาก็ลองดูครับที่สาขาชิบูย่านะครับตึกแมกเนตนะครับเป็นห้างแมกเนตนั่นเองในคราวนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ